Cactus One Life ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ไม่มีกระบองเพชรมาให้ดูนะคะแต่ว่าเอาบรรยากาศฝนตกของที่บ้านมาให้ดูเนาะตอนนี้คือน้ำท่วมโรงเรือนเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำแรงมากเลยนี่นะอันนี้คือด้านนอกนะคะที่เขาไหลออกมาคือฝนตกหนักมากนะคะช่วงนี้ถ้าต้นไม้จะเน่าก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่าตกติดต่อกันมาเกือบอาทิตย์แล้วนะคะสำหรับที่บ้านวันเนาะดูบรรยากาศนะคะดูน้ำนะคือน้ำรอการระบายเยอะมากนะคะทุกคนดูดิไม่มีทีท่าว่าจะหยุดด้วยนะคะวันนี้คือตกแต่เช้าแล้วนะคะก็ไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะคะอยู่แต่ในบ้านกันนี่แหละเพราะว่ามันเปียกเฉอะแฉะมากเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะนี่นะคะระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนด้านบนเราไม่ได้ใส่หลังคาเนาะมีแต่สแลนก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะของช้างแล้วนะค่อนข้างจะหนักแล้วนะคะนี่นะนี่คือน้ำที่ขังนะคะก็ไหลผ่านไปเนาะเพราะว่าเขามาจากด้านบนนะคะน้ำไหลมาจากด้านบนนะนู่นนะคะทางอีกที่นึงเนาะเขาก็ไหลมาจากที่สูงลงมาที่ต่ำนะคะแล้วเราก็ไปทำโรงเรือนขวางรางนะไอ้อะไรนะเขาเรียกขวางทางน้ำทางต้นก็เริ่มจะมิดกระถางแล้วนะคะตลอดเขาระบายเลยเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเจอแดดเท่าไหร่นะคะสำหรับกระบองเพชรที่สวนของเราก็ชุ่มฉ่ำเฉอะแฉะอยู่อย่างนี้นะคะนี่นะคะทุกคนโลบีเวียของเราออกดอกแล้วนะคะวันนี้คือบานแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูเนาะก็ดูบรรยากาศฝนตกกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะนี่นะคะอีกมุมนึงนะตอนนี้คือหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะน้ำก็มาแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะด้านในกระถางบางกระถางก็จมน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็พามาให้ดูกันนะคะว่าในขณะที่ฝนตกหนักๆนั้นบรรยากาศในโรงเรือนของเราจะเป็นแบบไหนนะคะก็ทำให้คิดได้ว่าเราคงต้องทำหลังคาแล้วแหละนะคะแล้วก็ยกต้นไม้ขึ้นให้สูงกว่านี้อีกนิดนึงเนาะเพราะว่าน้ำเขาจะพัดมาแบบนี้นะก็ทำให้กระถางเราล้มได้เนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็พามาดูแค่เพียงเท่านี้นะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ